หนึ่งวันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นอีกหนึ่งคดีของบัญญินตั้งภากรคดีอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาล่าสุดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาตามศาลฎีกายืนประหารชีวิตโดยคดีนี้มีจำเลยคนอื่นร่วมด้วยศาลจึงตัดสินให้จำคุกจำเลยที่2 33ปี4เดือนจำเลยที่3ถึง6จำคุกตลอดชีวิตโดยคดีนี้บัญญินร่วมกับพวกรวม6คนใช้กำลังประทุษร้ายเอาตัวพี่ชายของผู้พิพากษาในคดีโอนหุ้นของนายชูวงแซ่ตังไปกักขังหน่วงเหนียวใช้ความปลอดภัยในชีวิตของพี่ชายผู้พิพากษาเป็นข้อต่อรองเรียกค่าถ่ายเพื่อข่มขืนใจผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบด้วยหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ประเด็นนี้ศาลจึงพิจารณาว่าบัญญินใช้วิธีการที่ผิดบังคับผู้พิพากษาผู้พิจารณาคดีเพื่อให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่และร่วมกับพวกกระทำการที่เป็นความผิดในที่สาธารณะโดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายจึงถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์และเป็นภัยต่อสังคมส่งผลกระทบกระเทือนต่อกระบวนการยุติธรรมอย่างร้ายแรงจึงสมควรลงโทษสถานหนักและไม่ลดโทษให้กับจำเลยที่1คือบัญญินโดยศาลอุทธรณ์ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่1มาศาลฎีกาก็เห็นพ้องด้วยหนุ่มใหญ่วัย50ปีเครียดจัดบ้านโดนตัดไฟบุกไปยิงใส่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลอีปันอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยกระจกของสำนักงานถูกคมกระสุนได้รับบาดเจ็บเปิดวงจรปิดดูเห็นผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอดลานจอดรถด้านหน้าสำนักงานก่อนที่จะใช้อาวุธปืนลูกซองยาวยิงใส่บานประตู1นัดตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่2คนต่างวิ่งกันอลหม่านหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตามจับพบชายคนนี้ยืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อมีอาการโวยวายพูดจาคนเดียวก็เกลี้ยกล่อมกันไป3ชั่วโมงสุดท้ายไม่เป็นผลเลยต้องตัดสินใจบุกเข้าควบคุมตัวขณะผู้ก่อเหตุกำลังจะขี่จักรยานยนต์ออกไปเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย50ปีส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระแสงดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเบื้องต้นเขาอ้างว่าเครียดที่บ้านถูกตัดไฟเนื่องจากไม่มีเงินจ่ายค่าไฟขอความช่วยเหลือจากครอบครัวแล้วเขาก็ไม่สนใจก็เลยก่อเหตุระบายความเครียดศาลจังหวัดบุรีรัมย์อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวชายวัย50ปีลักลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์แล้วหลังฝากขังครบ48วันในคดีลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยมียานพาหนะหลังศาลปล่อยตัวชายคนนี้ก็นำไปส่งที่บ้านที่ลำปลายมาดซึ่งเป็นบ้านของพ่อแม่เมื่อไปถึงชายคนนี้โผล่เข้ากอดพ่อแม่ด้วยความดีใจคำแรกที่ผู้เป็นแม่บอกกับลูกชายก็คือประพฤติตัวให้ดีนะลูกโดยชายคนนี้รับปากจะไม่ก่อเหตุแบบนี้อีกแล้วส่วนสภาทนายความบอกว่าหลังจากนี้จะไปดูเรื่องข้อกฎหมายให้เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือกรณีนี้แม้โทษจะสูงแต่การก่อเหตุเป็นลักษณะทำไปด้วยความแร้นแค้นหากไม่เคยก่อเหตุมาก่อนศาลอาจเห็นใจพิจารณาในทางที่สมควรส่วนในมุมเจ้าของร้านลูกชิ้นขอพูดบ้างหลังโดนทัวร์ลงอย่างหนักว่าใจดำหลายคนบอกว่าไม่ไปอุดหนุนแล้วยืนยันบอกตำรวจไปแล้วว่าจะถอนแจ้งความไม่อยากเอาเรื่องแต่เรื่องนี้มันเป็นคดีอาญาถอนไม่ได้แล้วจริงๆฝากถึงโซเชียลให้ฟังฝ่ายของตนเองบ้างเห็นใจทางร้านด้วยเพราะว่าการค้าขายเขาก็มีต้นทุนที่ผ่านมาก็ร่วมกับญาติพี่น้องตอบแทนสังคมด้วยการจัดโรงทานเลี้ยงผู้ยากไร้เป็นประจำทุกปีตาอ้ายได้หวยคืนเรียบร้อยแล้วส่วนหญิงอสม.ก็มามอบตัวโดนไป3ข้อหาเป็นความคืบหน้าที่หญิงอสม.ลำปางแอบขโมยลอตเตอรี่ของตาอ้ายจนกลายเป็นข่าวโด่งดังในช่วงสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดอสม.คนนี้ยอมเดินทางพบตำรวจสภ.เสริมงามเรียบร้อยโดยผู้ต้องหาคนนี้ก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งสิ้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเป็นของกลางคืนให้กับผู้เสียหายคือตาอายและตาอายก็เอาหวยไปขึ้นเงินได้เงินเรียบร้อยแล้วด้วยเบื้องต้นอสม.คนนี้โดนข้อหาลักทรัพย์บุกรุกเคหสถานเอาไปซึ่งเอกสารผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหลังจากนั้นตำรวจก็รวบรวมสำนวนส่งฟ้องศาลกันต่อไป